นายสนธิลิ้มทองกุลผู้ก่อตั้งสื่อเครือผู้จัดการเผยในงานความจริงมีหนึ่งเดียวเพื่อชาติครั้งที่4นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกกลับมาสิ่งแรกที่ทำคือเอาส้นตีนขยี้กฎหมายไทยพูดได้อย่างไรสัมปทานต้องแบ่งกัน 50-50 ประเทศไทยเป็นของนายทักษิณหรือข้องใจชาวมุสลิม85คนเสียชีวิตที่ตากใบศาลสั่งฟ้องมีหมายจับก็ช่วยกันจนคดีหมดอายุความแฉรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสั่งให้ทหารเรือหยุดลาดตระเวนรอบเกาะกูดยกกรณีทนายตั้มกับพี่อ้อยเป็นต้นไม้หนึ่งที่เน่าทำให้เห็นทั้งป่ามีแต่ไม้ผุพังขอฉันทามติจัดชุมนุมแบบนี้เดือนละหนึ่งครั้งเพื่อให้ได้ปัญญานำไปเป็นอาวุธนายปันเทพพัวพงพันธ์คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกมหาวิทยาลัยรังสิตประเมินสถานการณ์การสู้คดีของทนายตั้มช่อโกงพี่อ้อยทนายตั้มเสียเปรียบแนะสารภาพแล้วคืนทรัพย์สินทั้งหมดอาจทำให้สถานการณ์ดีขึ้นพนักงานสอบสวนสอบปากคำภรรยาและลูกสาวหมอบุญเพิ่มเกี่ยวกับสัญญาเงินกู้เช็คการโอนเงินการโอนหุ้นการเช่าห้องพักและการเซ็นลงเอกสารต่างๆเตรียมนำตัวขออำนาจศาลฝากขังก.ล.ต.ตรวจสอบการกระทำที่อาจเข้าข่ายผิดพ.ร.บ.หลักทรัพย์ในคดีนายแพทย์บุญวนาสินอดีตประธานกรรมการธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปช่อโกงประชาชนขณะที่ผลตรวจสอบ THG พบรายการอันควรสงสัยของบริษัทย่อยให้กู้ยืมเงินให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มครอบครัววนาสินDE เตือนมิจฉาชีพปล่อยข่าวปลอมธกส.ให้กู้ปิดหนี้คนติดเครดิตบูโรยื่นได้ทุกอาชีพเพียงมีรายได้ 9,000 บาทขึ้นไปขออย่าเชื่ออย่าแชร์